ค้ชของน้องเมย์นะครับครับครับเป็นไงบ้างครับน้องเมย์มารับทุนที่นี่รู้สึกยังไงครับครับรู้สึกดีใจครับที่ให้ที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีครับมหาวิทยาลัยครับให้โอกาสน้องเมย์มาเรียนที่นี่ครับเพราะว่าเราไม่ใช่เล่นกีฬาเล่นกีฬาตลอดชีวิตเราต้องหลังจากที่แบบเราต้องอยู่ต่ออยู่ชีวิตต่อพัฒนาต่อครับเพราะว่ามีการศึกษาจัดดีกว่าเราครับครับครับขอบคุณมากนะครับก็ชื่นชมยินดีที่ฝึกน้องเมย์จนทั้งประสบความสำเร็จครับครับครับก็อยู่กับรัฐประธานที่ปรึกษาท่านอาจารย์กว้างรอบคอบอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างครับกับความสำเร็จของน้องเมย์แล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับก็ในฐานะที่เคยเป็นทุนีกรมพละนี่นะครับครับผมก็ต้องยินดีที่ชาวพละศึกษาของเราเนี่ยได้พัฒนาไปจนจะได้เป็นแชมเปี้ยนโลกแชมเปี้ยนโอลิมปิกโดยเฉพาะแบดมินตันเนี่ยเรายังไม่ได้เป็นแชมป์โอลิมปิกและเกือบได้เกือบได้ครับคิดว่าที่บราซิลเนี่ยน้องเมย์และก็โค้ชจีนที่มาฝึกเนี่ยฝึกเต็มที่ผมเชื่อมั่นและประธานสำคัญแรงส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีท่านประธานดร.ชาญชัยท่านดร.มังงอนเนี่ยนะจะส่งเสริมให้น้องเมย์มีพลังกายพลังใจและสำคัญคือพลังสนับสนุนการเงินการทองเนี่ยเต็มที่น้องเมย์ต้องได้ชนะแน่นอนและแน่นอนที่การสำคัญที่นักศึกษามหาวิทยาลัยธนบุรีร่วม 40,000 คนเนี่ยก็ให้การสนับสนุนน้องเมย์มั่นว่าจะประสบความสำเร็จครับท่านครับครับโดยเฉพาะตัวท่านเองอ่ะครับท่านรองอธิการฝ่ายวิชาการเนี่ยในการสนับสนุนเต็มที่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณมากครับท่านประธานท่านอาจารย์กว้างรอบภาคประธานที่ปรึกษาพวกเราเออท่านอยู่สายกีฬาท่านก็ทำให้มหาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วเด่นดำนำทางด้านนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเวลาตรงนี้ครับ